เศร้าลินกำลังรูปละครั้งให้มีเสียงดังเศร้าลินดูวิวบรรยากาศตรงนี้ฮะที่หน้าถ้ำหลวงขาวเวียงนะครับหน้าถ้ำหลวงขาวเวียงครับดูวิวทิวทัศน์ที่นี่ครับสวยงามครับดูธรรมชาติที่นี่ครับบางส่วนเขาที่นี่เขาน่าจะสัมปทานไปทำเหมือนหินนะฮะอยู่ตรงนู้นครับแล้วก็ปากทางเข้ามาก่อนที่จะมาถึงของถ้ำหลวงผาเวียงนะครับถ้ำหลวงผาเวียงอยู่ผมอยู่บนถ้ำหลวงผาเวียงแล้วก็ตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับถ้ำหลวงผาเวียงแล้วก็เดินทางจากถ้ำด้านล่างขึ้นมาอย่างด้านบนของตัวถ้ำก็คือนะครับแต่พอดีผมมาเจอนะสภาพที่นี่ครับเป็นวิวทิวทัศน์ที่ใช้ได้นะครับที่นี่ถ้ำหลวงผาเวียงครับผมเดินทางขึ้นมาจากปากถ้ำหลวงผาเวียงเดินทางลัดเลาะมาตามเส้นทางลูกรังนะฮะถ้ำหลวงผาเวียงที่ผมเดินทางมาอยู่ตรงโน้นนะฮะแล้วก็ทีนี้จะขึ้นไปที่อีกสถานที่หนึ่งตรงบริเวณใกล้เคียงกันนั่นก็คือเสาหินธรรมชาติณถ้ำหลวงผาเวียงเขาเรียกว่าผาหินซ้อนครับเพื่อนๆก็กำลังจะเดินทางขึ้นไปนะฮะตรงนี้ฮะก็เดี๋ยวก็ไปถึงที่นู่นผมก็จะถ่ายภาพมาให้เห็นอีกทีนะฮะผาหินซ้อนครับมากับสาวผมยาวพี่เทนครับจัดไปอ
เฮ้ยยังเดินทางมาตรงนี้ใช้เวลาก็พอสมควรนะจากด้านล่างปากทางเมื่อกี้ขึ้นมาประมาณ100เมตรครับเดินทางต่อครับทีมงานสลาเก้าเดินทางขึ้นมาจากด้านล่างขึ้นมาตอนนี้ก็ประมาณสักเขา1ลูกนะข้ามเขามา1ลูกตอนนี้กำลังจะลงไปอีกฟากหนึ่งของภูเขาครับไปกันต่อเลยฮะเอากล้องขึ้นมาป่ะเหนื่อยไหมเป็นไงทาหินซ้อนเป็นไงบิวอธิบายให้หน่อยป่ะซ้อนนะอย่างซ้อนนะถ้าขึ้นมานี่สักเท่าไหร่หรอกี่กิโลกิโลกิโลแล้วมั้งกิโลแล้วไหมใช่กิโลหนึ่งทางขึ้นเขานะทำมุม4 15ถึง5 10 60องศาครับทางขึ้นเขาไปยังที่ผาหินซ้อนลักษณะหินก็จะเป็นหินแบบนี้ครับอย่างที่เห็นนะฮะก็จะเป็นหินที่ทรุดตัวลงไปนะฮะแล้วก็ลักษณะเหมือนกับเอาหินซ้อนกันครับเขาเลยเรียกที่นี่ว่าเป็นผาหินซ้อนครับก็โอเคครับน่าจะเดินทางขึ้นมาได้น่าจะเกือบถึงแล้วนะน่าจะนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปว่าผมจะขึ้นไปถึงไหนยังไงนะฮะบนยอดดอยของถ้ำหลวงผาเวียงครับเห็นไหมสุดยอดเหนื่อยอย่าพึ่งถามอะไรตอนนี้เหนื่อยถึงแล้วฮะน่าจะถึงน่าจะใช่แล้วฮะดูหินลักษณะตรงนี้ครับที่หนึ่งน่าจะอยู่ข้างบนนะฮะน่าจะอยู่ตรงนั้นนะฮะเนี่ยฮะหินซ้อนๆกันเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูนะโอเคยืนอยู่ตรงปลายยอดม่อนดอยแห่งนี้ครับมืดฝนมาแล้วเว้ยที่นี่คือผาหินซ้อนครับผาหินซ้อนตรงนี้หินตรงนี้น่าจะสูงขึ้นไปประมาณสัก4เมตรนะ3เมตร4เมตรครับน่าจะประมาณนั้นนะฮะดูลักษณะหินที่นี่ครับเป็นหินที่ค่อนข้างที่จะคมใช้ได้เลยครับและนี่คือผาหินซ้อนนะฮะบนถ้ำหลวงผาเวียงนะฮะถ้าใครเดินทางมายังถ้ำหลวงผาเวียงก็อยากจะมาดูผาหินซ้อนก็เดินทางขึ้นมาได้ครับตรงที่บริเวณทางเลยเข้าไปเลยจากปากถ้ำหน้าหลวงผาเวียงนะฮะก็จะมาเจอทางแยกซ้ายมือมีป้ายบอกอยู่ครับแล้วก็เดินขึ้นดอยมาเรื่อยๆครับขึ้นมาจากดอยก็ไม่ไกลครับประมาณสักโลครึ่งนะฮะกิโลครึ่งแต่ว่าเป็นทางขึ้นดอยครับผาหินซ้อนครับผมสันชาแนลครับเรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะฮะที่นี่ผาหินซ้อนดูบรรยากาศดูสภาพหินที่อยู่ตั้งอยู่บนภูเขาของถ้ำหลวงผาเวียงครับสภาพอย่างที่เห็นนะฮะเปรียบเทียบกับคุณบอยนะลักษณะก็สูงน่าจะประมาณสัก4เมตร5เมตรน้องบอยใช่ไหมก็ที่เมตรอ่ะ6เมตรอ่ะน่าจะประมาณนะ 4-5-6 เมตรนะ6เมตรครับนี่คือก้อนแรกที่เราเดินทางขึ้นมาถึงนะดูสภาพนะฮะที่โขดหินลักษณะหินนะฮะผู้อาวุโสของเรากำลังเดินทางขึ้นมาเจอสลาเก้าแล้วนะฮะผู้หญิงบนนอนสลาเก้าสลาเก้าก้าวแซวกันเล่นไปนะฮะเมื่อกี้ไปกินข้าวแล้วก็มีชาวบ้านเขาทักมานะว่าเป็นช่างใหญ่หรือเปล่านะฮะ
ทั้งใหญ่ภาษาทางเหนือเขาเรียกว่าสลาเกาครับเสียงม้วนเนาะก็ตลกทีหากันไปนะทีนี้มาดูเนี่ยผาหินซ้อนลักษณะหินก็อย่างที่พูดไปก็คือเป็นลักษณะหินเป็นรูปร่างลักษณะเหมือนชั้นนะเป็นชั้นชั้นเกิดจากการกัดเซาะของหน้าดินแล้วก็ของหินที่นี่ครับนะก็โอเคเดี๋ยวเดินทางไปตรงที่ถึงยังยังไม่ถึงเลยเออหินหินเนี่ยเหรออ๋อโอเคเอาดูผาหินซ้อนนั่งเฝ้าหินเหรอนั่งเฝ้าหินแบ่งกันชิปไปประเทศน้ำเนี่ยครับนี่เป็นลมลักษณะหินที่นี่ครับเดี๋ยวหินจริงๆเป็นอันซีนก็อยู่ตรงนู้นครับเห็นไหมตรงปลายนิ้วชี้ครับไปไปดูกันฮะดูผู้ชายด้วยปึ๊บนี่เห็นไรตรงนี้ครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบข้างโอ้เฮ้ยขอพระพุทธรูปมาตั้งไว้เลยใครที่จะมาเล่นซ่อนหากันแนะนำมาสถานที่ตรงนี้ครับนี่คือหินซ้อนพาหินซ้อนนะฮะผมสานชาแนลครับพามาดูหินซ้อนจุดอันซีนอีกที่หนึ่งบนถ้ำหลวงพาเวียงจังหวัดลำพูนครับผมก็ยังยืนอยู่ที่บนยอดดอยนะของเยื้องกับถ้ำหลวงพาเวียงครับถ้ามาตอนเช้าน่าจะเห็นบรรยากาศที่มีเมฆหมอกนะฮะที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณของม่อนดอยแล้วก็ดอยใกล้เคียงครับน่าจะสวยอยู่นะฮะเดี๋ยวผมลองหาจุดที่ยืนบนสูงสุดของม่อนตรงนี้ดูนี่คึกเห็นไหมสวยอยู่ปะล่ะตรงนี้โอ้ยสวยสุดมากเลยตรงนี้ครับสวยตรงนี้สวยป่ะตรงนี้สวยดูบรรยากาศตรงนี้ครับตรงนี้มีต้นไม้ต้นใหญ่สูงใหญ่อยู่ต้นหนึ่งไม่รู้จักว่าเป็นต้นอะไรแต่ว่าความสำคัญก็คือดูตรงยอดวิวตรงนี้ครับม่อนดอยแห่งนี้ผมยืนอยู่ตรงปลายตรงเกือบจะใกล้กับผาหินซ้อนนะฮะตรงนี้ครับนะนี่คือผาหินซ้อนที่ผมยืนก็จุดใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันตรงนู้นก็เป็นวิวบรรยากาศที่สวยงามครับตรงนู้นก็จะเป็นวิวของบ้านโฮ่งนะฮะแถวบ้านโฮ่งขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่บนผาหินซ้อนครับที่มีทางแยกออกมาอีกนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าคิดว่าตรงนี้คงไม่มีคนเข้ามารีวิวตรงนี้สักเท่าไหร่นะฮะดูสภาพบรรยากาศด้านบนของที่บนถ้ำผาหินซ้อนบนผาหินซ้อนนะฮะบริเวณม่อนดอยแห่งนี้ครับแล้วก็ดูวิวทิวทัศน์ที่นี่ครับในยามเย็นประมาณ4 โมงเย็นนะฮะเป็นวิวที่ค่อนข้างที่จะสวยนะสวยมากครับถ้านึกถึงทะเลหมอกก็คงจะบรรยากาศก็คงจะสุดยอดมากกว่านี้ฮะดูก้อนเมฆเห็นไหมฝนเริ่มตั้งเค้ามาอีกแล้วครับณตอนเย็นของวันที่13ฮะผมก็ยืนอยู่บนหน้าผานะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดู
ซอสครับที่นี่น้ำปูนครับผม